co car ตัวถังซีดานนะครับรุ่นที่3 Mitsubishi Attra ใช่เปิดตัวไปก่อนเปิดตัวไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนว่าจะเข้ามาเจอกับคู่แข่งอย่าง Nissan Almera แล้วก็ Honda Brio จุดเด่นของ Attra อย่างที่เคยนำเสนอข่าวมาหลายๆครั้งเนี่ยนะครับอยู่ที่ออปชั่นจัดเต็มจัดหนักนะครับแถมช่วงเปิดตัวเนี่ยอัดแคมเปญถล่มทลายเลยนะครับก็ช่วยสร้างยอดขายได้เป็นอย่างดีปีที่แล้วมิลาดก็ทำยอดขายดีนะครับเป็นตัวถังแฮชแบ็กพอมาปีนี้ก็เสริมทับด้วยซีดานนะครับแน่นอนว่าหมดฤทธิ์จากโครงการรถยนต์คันแรกอาจจะได้รับผลกระทบบ้างล่ะแต่ถ้ามองถึงในแง่แคมเปญที่ได้รับนะครับเรื่องความคุ้มค่าอะไรต่างๆแล้วผมว่าแอดทาร์เนี่ยก็โอเคใช้ได้เลยล่ะใช้ได้เลยนะครับแคมเปญต่างๆรวมไปถึงออปชันต่างๆที่ให้มากับตัวรถนะคะสำหรับ Attra นะคะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยตัวทั้งสมรรถนะในการขับขี่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่คุณไปผมเรียกอย่างนี้ครับ Attra เนี่ยแบ่งเป็น4รุ่นย่อยนะครับ GLX เกียร์ธรรมดา GLX เกียร์อัตโนมัติ GLS เกียร์อัตโนมัติแล้วก็ตัวท็อปคันแดงๆเนี่ยที่ผมมาขับก็คือที่คุณได้ไปลองขับนี่คือตัวท็อป GLS นะครับ LTD นะครับค่ะคุณลองตัวท็อปนะใช่ราคาเนี่ยอยู่ที่ 582,000 บาท 582,000 บาทเนี่ยออปชั่นมาเต็มเลยนะครับเบาะหนังพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์มีกล้องมองหลังด้วยเวลาถอยจอดระบบปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยครับวิทยุเครื่องเล่น DVD MP3 ต่อเชื่อม USB ได้ไอตัวจอทัชสกรีนอะทางซ้ายมือเห็นไหมครับค่ะเป็นจอสีขนาด 6.5 นิ้วออปชันเต็มอะออปชันเต็มออปชันเต็มในรถในกลุ่มนี้ผมยังไม่เห็นว่ามีใครติดเนวิเกเตอร์มาให้นะในบรรดาคู่แข่งอะก็คือยกเว้นตัวอัตราเนี่ยที่ติดให้ใช่ก็ถือว่าจัดหนักอัดเต็มนะครับความโดดเด่นของแอตราดยังอยู่ที่มิติตัวถังนะครับจะว่าไปเนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งทั้งอัลเมร่าบิโอเนี่ยอยู่กลางความยาวเนี่ยสู้เอาไม่ล่าไม่ได้รายนั้นนี่ต้องยกให้ยาวที่สุดในตลาดค่ะนะครับแต่แอตราดนี่ก็มาเป็นอันดับ2เลยนะครับบิโอเนี่ยเล็กสุดขนาดแต่แอตราดเนี่ยก็จะได้ความสูงอ่าฮะครับหลังคาสูงแล้วก็ที่สำคัญคือตัวถังน้ำหนักเบาที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งเบาเนี่ยมันก็จะช่วยได้หลายอย่างช่วยเรื่องเช่นอัตราบริโภคน้ำมันครับที่นิสสันขออภัยครับที่มิตซูบิชิเคลมตั้งแต่มิลาดแล้วนะว่าได้22กิโลเมตรต่อลิตรคือรถอีโคคาร์เนี่ยเขากำหนดสเปคไว้123นะครับแล้วก็มีข้อหนึ่งที่บอกว่าต้องประหยัดน้ำมันไม่น้อยกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเขาก็ไปตรวจพิสูจน์อะไรกันมาเนี่ยนะเขาบอกเขาประหยัดสุดใช่ไหมคะเขาเคลมข่มค่ายอื่นเลยว่าเขาได้22กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งจากตอนขับมิลาดตอนนั้นผมก็เชื่อว่าทำได้จริงๆแล้วก็ทำได้สบายด้วยพอมาถึงเป็นตัว Attra เนี่ยนะครับกับเครื่องยนต์3สูบนะครับ 1.2 ลิตร78แรงม้าเทียบกับคู่แข่งก็มี Almera ที่เป็น3สูบ 1.2 ลิตรนะครับแล้วกับ Brio เนี่ย Brio Almera เนี่ยเป็น4สูบ 1.2 ลิตรเหมือนกันการขับขี่ต้องบอกว่าไม่อืดแต่ก็ไม่ถึงกับฟูดฟาสต์ไม่ถึงกับจี๊ดจ๊าดก็มันเครื่อง 1,200 อ่ะคุณใช่แต่ว่าขับสบายๆเรื่อยๆเกียร์ CVT ก็ส่งกำลังได้ลื่นๆเนียนๆครับเรียนรู้การใช้เกียร์ CVT สักหน่อยเรื่องการเปลี่ยนเกียร์เรื่องการชิปดาวน์เนี่ยก็ขับสบายดีอัตราเร่งแซงผมว่าถ้าสมมติคือในเมืองเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันแล้วเพราะมันขับได้อยู่แล้วถูกไหมแต่คนจะห่วงว่าคุณโก้คันนี้ขับไปต่างจังหวัดได้ไหมได้ไหมคะคุณโก้แซงไหวไหมอะไรเงี้ยคือผมว่าถ้าอัดเต็ม4คนนะอัดเต็ม4คนสัมภาระเยอะเนี่ยมีสัมภาระหน่อยถ้าต้องการเร่งแซงเนี่ยอาจจะต้องมีเข็นเหมือนกันแต่ถ้าขับคนเดียว2คนนี่สบายเร่งถ้าบรรทุกน้ำหนักเยอะๆถ้าบรรทุกเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เข็นลุ้นมากหน่อยไม่หรอกนิดนึงแต่ไม่อืด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 แต่ถ้าขับคนเดียวเนี่ยผมขับคนเดียวเงี้ยสบายๆขับคล่องตัวขับ100-120เร่งแซงรถบรรทุกเนี่ยครับที่สำคัญคือการทรงตัวเนี่ยโดยรวมเนี่ยนิ่งกว่ามิลาดนิ่งกว่าตัวถังแฮชแบ็กนะครับอาจจะด้วยทรงของเขาก็ดีความบาลานซ์เนี่ยการขับเนี่ยนิ่งกว่าผมชอบมากกว่ามิลาดส่วนพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็เบาครับเบาตามสไตล์
ก็คงไม่ถูกใจคุณผู้ชายตัวใหญ่อย่างผมนักแล้วครับแต่ถ้าคุณผู้หญิงก็คงชอบเลี้ยวสบายเบาๆสบายๆค่ะก็น่าสนใจน่าสนใจตัวล้อเนี่ยเป็นขอบ15นะครับประกบยาง18555 R15 ก็หน้ายาง185นี่ก็ถือว่าได้แล้วเกาะดีระดับหนึ่งเพราะบางคนห่วงว่ายางเล็กหน้ายางเล็กขับแล้วมันจะวิวไหมไม่วิวครับไม่วิวไม่วิวการทรงตัวช่วงล่างผมให้ผ่านกับรถเล็กขนาดนี้แต่เขาก็มีลิมิตของเขานะคุณไม่ใช่คุณจะตะบี้ตะบันไปขับแบบฟึ๊บฟับฟึ๊บใช่ใช่แต่เพียงพอต่อการใช้งานเพียงพอต่อการใช้งานการนั่งขับตำแหน่งขับการนั่งเป็นผู้โดยสารด้านหลังนี่ก็พื้นที่เหลือนั่งสบายหัวระยะเฮดรูมเนี่ยชนไหมไม่ชนเหลือสบายที่ต้องพูดเฮดรูมเพราะว่าถ้าเป็นอัลเมร่านะผมไปนั่งเนี่ยคือด้วยที่ข้างหลังถ้าคุณตัวสูงหน่อยขายาวหน่อยใช่เสาซีของอาร์เมล่าเนี่ยมันจะลาดเอียงมาเยอะอย่างผมตัวสูงหน่อยเนี่ยนิดนึงหัวมันก็จะชนแล้วอ่ะใช่ๆๆดังนั้นถ้ามีกระเด้งกระดอนเนี่ยก็มีเสียวตรงหัวเหมือนกันค่ะแต่มาถึงแอทชาร์ตัวเนี้ยโอเคพื้นที่เหลือเพียบครับเมื่อกี้คุณบอกว่ารถมันมีหลายรุ่นนะคะท็อปสุดคือ 580,000 แล้วรุ่นสตาร์ทราคาอยู่ที่เท่าตัวเกียร์ธรรมดานะครับตัว GLX เนี่ยเริ่มต้น 443,000 บาทนะครับก็ตัวเกียร์ธรรมดานี่ออปชั่นก็แทบไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ถ้าจัดหนักๆเนี่ยมาอยู่ตัวท็อปหมดเลยเบาะหนังสิ่งที่เพิ่มมาจอ Navigator ที่คุณบอกพวกนี้นะครับถือว่าออปชั่นนี่ให้มาเยอะที่สุดในตลาดคุณใจคีย์เลสด้วยไหมมีผมลืมพูดไปใช่ไหมใช่โอ้ขออภัยอย่างสูงเลยครับมีกุญแจคีย์เลสด้วยกดปุ่มสตาร์ทสต็อปปุ่มสตาร์ทสต็อปด้วยคือในตัว 580,000 ครับทำไมมันใส่มาได้ยังไงไม่มันใส่มาครบเหมือนรถดิฉันเลยอ่ะใช่ใช่แต่นี่ 580,000 เนาะใช่เออพวกระบบความปลอดภัยก็มาตรฐานแล้วครับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเบรก ABS EBD อะไรพวกนี้มีหมดครับในราคา 582,000ตัวท็อปนะมีครบทุกอย่างเลยทีเดียวนั่นคือ Mitsubishi Attrad เอ๊ะพูดมาสักขนาดนี้ฉันต้องยังต้องบายออกบายป่ะคุณอ่ะไปดูกันสักนิดนึงเออจัดมาสักขนาดนี้พูดมาครึ่งทางสักขนาดนี้บายออบายคือผมพูดในแง่เมื่อเทียบกับคู่แข่งนะคุณถ้ามองว่าในตลาดมีอีโคคาร์ซีดานอยู่3รุ่นเนี่ยนะนั่นก็คือ Leo Ames Nissan Almera แล้วก็มีตัวเจ้า Mitsubishi Attrad เทียบความคุ้มค่าราคาอุปกรณ์ที่ได้รับอุปกรณ์ Attrad เหนือกว่าแล้วการขับขี่นี่ก่อนขับเนี่ยผมก็ตอนผมขับมิลานเอาตรงๆเลยตอนผมขับมิลานผมไม่ค่อยประทับใจมิลานก็คือตัวแฮชแบ็คเนี่ยนะแล้วพอมาเป็นตัวนี้ผมก็รู้สึกมันก็คงยังไม่เท่าไหร่คิดไว้ในใจใช่แต่พอขึ้นไปขับจริงดีกว่าที่คิดไว้เรื่องการควบคุมเรื่องการทรงตัวผมว่าเป็นรถของคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้หญิงชอบแน่ถ้าได้ลองขึ้นไปกระโดดลองขับดูลองขับดูนะครับวัสดุอุปกรณ์ภายในนี่ก็ประกอบเนี้ยบอยู่แล้วครับของ Mitsubishi แล้วก็ไอ้วัสดุที่ใช้ก็ดูมีคุณภาพเก็บงานละเอียดเนี้ยบเลยนะครับขับขี่ก็คล่องตัวอยู่แล้วอัตราเร่งแซงไม่มีปัญหาใครอยากขับไปเชียงใหม่ขับลงใต้ไปสุไหงโกลกสบายครับไม่ต้องกลัวเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันคู่แข่งเขาเท่ากันไหมก็ใกล้เคียงกันแต่ว่านี่ได้ออปชั่นเยอะไงนะครับเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยที่ Mitsubishi เคลมว่า22กิโลเมตรต่อลิตรผมเชื่อว่าทำได้นะครับในภาวะการขับที่มันมีเงื่อนไขแต่ถ้าขับในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยอย่างรถติดผมก็แทกคันเร่งไปสัก120ครับยิงทางตรงต่างจังหวัดเนี่ยนะครับ16 17กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้สบายประหยัดแล้วนะคุณรถคุณเท่าไหร่รถคุณกี่กิโลเมตรต่อลิตรอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวเนี่ย16กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยทำได้สบายสบายแน่นอนครับฉะนั้นถ้าให้ฟันธงก็คือถ้าเป็นรถในกลุ่มนี้อีโคคาร์ตัวถังซีดานค่ะ Mitsubishi Attrad บายซื้อแน่นอนครับคุณโก้ฟันธงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Mitsubishi Attrad เดี๋ยวมาช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดถึงค่ายรถจีนกันบ้างนะคะซึ่งเรามีแขกรับเชิญนะคะมานั่งคุยกันในสตูดิโอสดๆเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับตงฟงว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ